ื่องกิเลสต่ำกว่าธรรมไม่ใช่เลยเลยครับปืนลงมาเฉยพยายามเดินยิงเยียนบินตะบันดูกุฏิเขาเดินยิงเขาเยียนมันเป็นแบบพิการแต่ไม่ถึงพิการตอนเดินในสารที่ทำสายมันลักษณะอย่างเดียวกันสามวันสี่วันนั้นตั้งแต่วันถ่ายท้องลูกภายในกำเริบเลยมันจะเป็นมาเลยธรรมะถ้าได้มีช่องทางซึมซาบเข้าสู่จิตใจย่อมปรากฏมีลักษณะอาการต่างๆกันเช่นเดียวกับฝ่ายอาธรรมที่คลมกลืนกันกับใจย่อมจะทำให้ใจมีความรู้สึกแปลกๆต่างๆอยู่ตลอดเวลาลดของความรักเป็นอย่างไรก็ดูนั่นก็คือรสของกิเลสรสของความชังเป็นอย่างไรก็ดูนั่นก็เป็นรสของฝ่ายอธรรมรสของความโลภของความโกรธโมโหตัวโสรสของความอิจฉาพยาบาทปองร้ายความเครียดแค้นต่างๆรสแห่งความรื่นเริงบันเทิงรสแห่งความหวังในแง่ต่างๆจะจริงหรือไม่จริงไม่สำคัญขอให้ได้หวังเหล่านี้เป็นรสของกิเลสของอธรรมทั้งมวลย่อมจะทราบภายในจิตใจของผู้รับสัมผัสและอยู่ใต้อำนาจของมันโดยไม่ต้องสงสัยนี่คือรสของฝ่ายอธรรมซึ่งกลมกลืนกับจิตใจมาเป็นเวลานานไม่มีเวลาขยับขยายขณะหนึ่งแสดงอาการออกมาขณะหนึ่งแสดงอาการอย่างหนึ่งออกมาพร้อมทั้งรสชาติของมันติดออกมาด้วยให้สัมผัสสัมพันธ์กับความรู้ให้รู้ว่าเป็นอย่างไรต่ออย่างไรแม้จะให้ชื่อให้นามได้หรือไม่ได้ไม่สำคัญแต่ความรับทราบในรสชาติต่างๆที่แสดงออกมาเพราะความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาเป็นต้นนั้นจะปฏิเสธไม่ได้เจ้าของไม่มีทางที่จะปฏิเสธย่อนอกจากยอมรับโดยแต่เดียวเท่านั้นเพราะเป็นความที่เด่นอยู่ภายในจิตไม่ว่าจะเป็นอาการใดแสดงออกมาทั้งตัวเหตุทั้งตัวผลของมันจะมาพร้อมๆกันรักมีเหตุอันหนึ่งให้รักเป็นเหตุอันหนึ่งที่ให้เกิดรสชาติขึ้นมานี่เรียกว่าเหตุซ้อนเหตุมันซ้อนกันอยู่เช่นนั้นแต่ละอย่างสัมผัสสัมพันธ์อยู่กับใจซึ่งเป็นผู้รู้นี่ทั้งนั้นแล้วรสชาติเหล่านี้ไม่มีใครในโลกนี้จะปฏิเสธได้ในความรู้สึกของตัวเองแม้จะไม่พูดให้ใครต่อใครฟังก็ตามแต่เป็นความยอมรับกันอยู่โดยหลักธรรมชาติหาความสงสัยไม่ได้ที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นอาการของฝ่ายอธรรมซึ่งมีอำนาจและขณะที่มีอำนาจอยู่ภายในจิตครอบความจิตแสดงพิษภัยต่างๆให้เกิดขึ้นในจิต
ทั้งที่จิตเห็นว่าเป็นคุณส่วนมากไม่เห็นว่าเป็นโทษมักจะเห็นว่าเป็นคุณทั้งนั้นไม่ว่าจะพิษร้ายแรงขนาดไหนจิตยังยอมรับยังพอใจรับพอใจแสดงเช่นความโกรธความขุ่นเฉียวนี่เป็นความทุกข์ความเครียดแค้นเป็นความทุกข์มากมายจิตยังยอมรับสิ่งเหล่านี้นั่นแหละรสชาติของอธรรมปรากฏภายในจิตใจตามเหตุการณ์ของมันหนักเบามากน้อยเพียงไรผลจะแสดงออกมาตามนั้นนี่คือสิ่งที่คลุกคล้าอยู่กับใจใจย่อมรับทราบโดยไม่สงสัยไม่ว่าใจของผู้ใดก็ตามยอมรับกันทั่วดินแดนทีนี้แยกออกไปสู่ด้านธรรมะอันหนึ่งเป็นอธรรมอันหนึ่งเป็นธรรมธรรมหากได้บุกเบิกสิ่งเหล่านี้ออกไปให้ธรรมได้ปรากฏตัวขึ้นภายในจิตใจเริ่มแต่เหตุที่จะให้เกิดธรรมเพราะเบื้องต้นได้ยินได้ฟังได้อ่านได้เห็นในตำรับตำราให้เกิดความเชื่อขึ้นมาแล้วพยายามขวนขวายบำเพ็ญอันเป็นด้านธรรมมาขึ้นมาย่อมจะมีรสชาติปรากฏขึ้นมาเช่นเดียวกันกับรสชาติของฝ่ายอธรรมเมื่อความพอใจความเชื่อความสงสัยความมุ่งมั่นปรากฏขึ้นภายในใจก็แสดงว่ากระแสแห่งธรรมฝ่ายเหตุได้เริ่มปรากฏตัวขึ้นมาแล้วผลก็เริ่มแสดงขึ้นมาในระยะเดียวกันแม้เจ้าตัวจะไม่ทราบว่าเป็นผลให้ชื่อว่าเป็นผลก็ตามแต่ก็ทราบด้วยการยอมรับเช่นเดียวกันกับฝ่ายอธรรมเมื่อได้ปรับปรุงจิตใจให้ธรรมได้ปรากฏขึ้นที่ใจหรือล่วงไหลเข้าสู่ใจเพราะธรรมมีอยู่รอบใจเช่นเดียวกันแต่กิเลสซึ่งเป็นฝ่ายอธรรมมีอำนาจเหนือกว่าจึงเข้าอยู่วงในใจอยู่วงธรรมอยู่วงนอกหรือธรรมมีอำนาจน้อยอยู่เนื้ออยู่ภายในจิตก็แสดงตัวออกมาไม่ได้เพราะถูกครอบงำจากฝ่ายที่มีอำนาจมากกว่าเมื่อได้บุกเบิกด้วยวิธีการดังพระพุทธเจ้าท่านทรงสั่งสอนไว้จะเป็นกรณีใดแง่ใดก็ตามย่อมจะเป็นทางให้ธรรมทั้งหลายปรากฏขึ้นภายในจิตใจมากน้อยดังท่านสอนให้อบรมจิตตภาวนาวิธีการท่านสอนเพื่อให้ธรรมปรากฏขึ้นที่ใจนั่นแหละเวลานี้มีแต่ฝ่ายอธรรมปรากฏแสดงตัวอยู่อย่างเด่นชัดอย่างอุกอาจกล้าหาญท่านไม่มีอำนาจที่จะแสดงออกมาได้ท่านจึงสอนวิธีการที่จะทำให้ธรรมแสดงตัวออกมาได้เช่นเดียวกับฝ่ายอธรรมเช่นให้นั่งสมาธิภาวนาจะกำหนดวิธีใดก็ตามตามแต่จริตชอบในธรรมบทใดเป็นคำบริกรรมพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆหรือกำหนดอานาปานสติลมหายใจเข้าหายใจออกให้รู้อยู่ทุกระยะแห่งลมสัมผัสอวัยวะมีจมูกเป็นต้นเข้าและออกเข้าออกมีความรู้สึกไม่ให้คิดปรุงไปในแง่ใดๆเพราะความคิดปรุงในแง่ใดนั้นมันเป็นทางเดินของกิเลสแสดงว่ากิเลสออกก้าวเดินธรรมไม่ได้ก้าวเดินธรรมเริ่มจะก้าวเดินในขณะที่มีสติกำหนดดูลมลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้หรือกำหนดบริกรรมภาวนาในธรรมบทใดเช่นพุทโธพุทโธจิตรู้อยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธ
ไม่ปรุงไม่แต่งไปไหนซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสผลักดันให้ปรุงออกไปแต่ปรุงเรื่องของธรรมคือพุทโธเท่านั้นหรือธรรมโมหรือสังโฆเท่านั้นมีความรู้สึกสืบต่ออยู่นี่ชื่อว่าเบิกบุกเบิกทางเพื่อให้ธรรมได้ปรากฏหรือบุกเบิกทางเพื่อให้ธรรมก้าวเดินได้เริ่มตั้งแต่สติก้าวเดินได้จากนั้นความรู้ที่สืบเนื่องกันเป็นลำดับเพราะสติเป็นผู้ควบคุมก็ก้าวเดินได้เป็นระยะยาวไปโดยลำดับธรรมดาจนกลายเป็นใจที่มีความสงบเพราะการก้าวเดินแห่งธรรมทั้งสติทั้งความรู้สืบเนื่องกันกลายเป็นความรู้ที่แนบแน่นเป็นความรู้ที่สงบเป็นความรู้ที่เย็นนี่คือผลแห่งธรรมได้ปรากฏขึ้นแล้วจากเหตุแห่งการก้าวเดินของธรรมผลก็ปรากฏตามกันมานี่ขั้นเริ่มแรกแห่งธรรมปฏิบัติที่จะสัมผัสสัมพันธ์ในจิตใจของผู้ปฏิบัติทั้งหลายเริ่มปรากฏอย่างนี้ส่วนการให้ทานการรักษาศีลความมีรสมีชาติแต่ละอย่างละอย่างหากไม่ชัดเจนไม่แน่ใจเหมือนรสชาติของจิตตภาวนาซึ่งเป็นทางที่ให้ทำสัมผัสขึ้นในขณะนั้นนั้นนั้นและเด่นขึ้นโดยลำดับสุดท้ายผลแห่งการให้ทานรักษาศีลจะไหลรวมเข้ามาสู่จุดเดียวกันเหมือนกับแม่น้ำสายต่างๆไหลรวมเข้ามาสู่ธรรมนกใหญ่เช่นนั้นนี่ธรรมของพระพุทธเจ้าที่ว่ามีอยู่ตลอดอนันตกาลมีอยู่ที่ไหนพูดไม่ได้เพราะมีอยู่ทั่วไปเช่นอย่างอากาศมีอยู่ทั่วไปแต่ใครจะเป็นผู้สัมผัสก็นอกจากร่างกายของเราเท่านั้นเดินไปไหนก็สัมผัสเรื่องเย็นเรื่องร้อนไม่ปฏิเสธเพราะกายนี้เท่านั้นเป็นผู้จะสัมผัสดินฟ้าอากาศทั้งหลายมีอยู่ในสถานที่ใดๆก็ตามเรื่องธรรมของพระพุทธเจ้าก็เอาท้องฟ้ามหาสมุทรมาเทียบก็ยังไม่ได้กว้างขวางเอาไตรโลกธาตุมาเทียบก็ยังไม่กว้างขวางเท่าธรรมไม่ละเอียดละออเหมือนธรรมธรรมนี้ครอบหมดขอบเขตจักรวาลทั้งแดนสมมุติและแดนนิมิตไม่มีจุดไหนดอนใดที่ธรรมจะไม่แทรกอยู่ถ้าเราอยากจะทราบเรื่องธรรมทั้งหลายกว้างแคบลึกตื้นอย่าละเอียดเพียงใดจงปรับจิตใจทั้งตนให้เข้าสู่ระดับธรรมเป็นลำดับตำดาไปตั้งแต่เริ่มนั้นขั้นแห่งสมาธิเป็นลำดับถึงขั้นปัญญาทะลุถึงนิมุตติพ้นแล้วจะทราบได้อย่างชัดเจนไม่ต้องถามใครทั้งนั้นเพราะคำว่าสันติโกนี้ประกาศตรงวางภายในจิตของผู้รู้นี้แล้วรู้โดยสมบูรณ์สันติโกก็เต็มภูมิสมบูรณ์เช่นเดียวกันไม่ทราบว่าจะไปถามใครเพราะสมบูรณ์เต็มที่แล้วในการสัมผัสสัมพันธ์ธรรมทั้งหลายหรือรู้ธรรมทั้งหลายไม่ว่าข้างนอกไม่ว่าข้างในใจเป็นผู้รู้ทั้งนั้นนี่เวลานี้เรากำลัง พยายามที่จะทำให้ซึมซาบให้สัมผัสสัมพันธ์กับใจจึงต้องตะเกียกตะกายต้องพยายามเพราะเหตุไรจึงต้องพยายามจึงต้องตะเกียกตะกายเพราะฝ่ายต่ำกำลังมีกำลังมากเวลานี้อยู่ภายในจิตใจแล้วดิบพลิกแพงออกในแง่ในมุมใดมีแต่ฝ่ายต่ำนี้ทำงานก่อนทั้งนั้นสกัดรัดกั้นให้ทำก้าวเดินออกไม่ได้เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเวลาตั้งสติสังเกตดูก็รู้พอเริ่มตั้งสติจะไปสักกี่วินาทีมันจะมีความผลักดันออกมาจากภายในใจเพราะกิเลสแท้ๆอยู่ที่ใจผลักดันออกมาที่นั่นผลักดันออกมาให้คิดให้ปรุงให้แต่งในเรื่องราวทั้งหลายที่เคยคิดเคยปรุงเคยแต่งมาแล้วทั้งนั้นแหละนอกจากนั้นกับปรุงลมๆแรงๆหาเหตุหาผลหาความจัดความจริงไม่ได้แต่ก็ไม่ได้คิดเฉลียวใจว่าเป็นความผิดถูกชั่วดีประการใดพอที่จะให้พินิจพิจารณาหรือให้ละให้เว้นให้เห็นโทษเห็นภัยแห่งความผิดปรุงนั้นๆ
ย่อมคิดเลวแหลกแหวกแนวอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจเพราะฉะนั้นเวลาบังคับจิตใจให้เข้าสู่ระดับธรรมเพื่อธรรมจะได้ก้าวเดินเช่นนั่งสมาธิภาวนากำหนดสติลงไปสู่งานของตนเช่นงานภาวนาหรืองานบริกรรมภาวนาจะไม่กี่นาทีเมื่อเรายังจับหลักของธรรมยังไม่ได้จะถูกผลักดันออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนผลักดันออกมาให้เกิดความเสียดายให้เกิดความอยากคิดอยากปรุงให้เกิดความอยากสำคัญมั่นหมายสิ่งนั้นสิ่งนี้ทั้งๆที่เคยรู้เคยเห็นเคยสัมผัสสัมพันธ์เคยปรุงเคยแต่งกันมานานแสนนานจนกี่กับนับไม่ถ้วนแม้แต่ในปัจจุบันชาตินี้ก็นับไม่ได้แล้วเพราะมากต่อมากมันยังไม่อิ่มไม่พอยังไม่ยังเสียดายยังอยากคิดอยากปรุงเพราะฉะนั้นมันจึงผลักดันออกมาจากกิเลสตัวหิวโหยนี่แหละนี่มันเป็นอย่างนั้นอันนี้เวลาเราพยายามตั้งสติให้ดีนี่จึงต้องฝืนทีนี้นะต้องพยายามต้องฝืนต้องมีสติต้องจดจ่อระมัดระวังให้ทำได้ก้าวเดินสติจดจ่อต่องานงานคือคำบริกรรมหรือการกำหนดอนาปานสติเป็นต้นให้ได้ทำงานอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยในโลกนี้ประหนึ่งคือทำความเข้าใจกับตนและทำความรู้สึกตนว่าโลกนี้เหมือนไม่มีอะไรอะไรไม่มีมีเฉพาะลมหายใจที่ผ่านเข้าผ่านออกลมผ่านเข้าหรือลมผ่านออกก็ไม่ได้นิยมว่าเป็นลมหรือไม่เป็นลมกำหนดให้ทราบเฉพาะความปรากฏคือลมนั่นแหละสัมผัสกับอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเช่นดั้งจมูกเป็นต้นสัมผัสเข้าสัมผัสออกก็รู้เราจะกำหนดว่าเป็นลมด้วยเป็นลมไม่สำคัญให้ที่สำคัญก็คือให้รู้ในขณะที่ขันนี้แสดงตัวสัมผัสเข้าสัมผัสออกลมกับความรู้สัมผัสกันสิ่งที่มาสัมผัสความรู้ที่เรียกว่าลมนั้นเราให้ชื่อให้นามให้ชื่อแม่นามไม่สำคัญให้สำคัญที่ไม่ให้เผลอหนักไม่พยายามจะเป็นไปได้อย่างไรต้องใช้ความพยายามต้องอดต้องทนพินิจพิจารณาประหนึ่งในขณะนั้นเหมือนไม่มีอะไรเลยในโลกเข้ามาเจือปนจิตใจมีแต่งานกับความรู้ที่สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่เท่านั้นนี่ก็เป็นความทุกข์อันหนึ่งเมื่อจิตมีผู้ตามรักษาคือสติบังคับให้ทำงานอยู่โดยสม่ำเสมอเกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวโยงกันไม่ขาดวักขาดตอนเพราะฝ่ายต่ำมาทำลายหรือมากีดขวางใจย่อมจะสงบเย็นขึ้นมาพอใจสงบเย็นขึ้นมาเท่านั้นผลย่อมเริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นมาแล้วในธรรมขั้นสมถะนี้นะบางครั้งถึงกับขาดไปเลยก็มีแต่ผู้ฟังอย่าได้คาดได้หมายให้เป็นตามหลักธรรมชาติของตัวเองนี่ท่านพูดถึงเรื่องความมีความเป็นของท่านต่างหากซึ่งเราอาจจะเป็นไปอย่างนั้นก็ได้หรืออาจจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่เหตุของเราที่จะพาให้เป็นผลขึ้นมาในจากการบำเพ็ญบางครั้งมันขาดไปหมดเลยไม่เพียงแต่สงบเท่านั้นปรากฏว่าขาดหมดเหลือแต่ความรู้เหมือนกับเป็นเกาะอยู่ในท่ามกลางน้ำมหาสมุทรใหญ่ๆทะเลหลวงนั่นแหละเป็นเกาะคือเกาะนั้นหมายถึงความรู้ที่เด่นดวงอยู่โดยเฉพาะนอกจากนั้นเป็นสิ่งเป็นสมมุติทั้งหลายนี่มาเกี่ยวข้องเลยแม้แต่ขันขั้นสมาธิก็เป็นได้อย่างนี้แต่เราให้ชื่อเฉยๆเราพูดได้เต็มปากแต่เพียงว่าบางครั้งเวลาบำเพ็ญสมถะธรรมจิตสงบตัวลงได้ถึงขนาดนั้นก็มีนะเมื่อได้ปรากฏเช่นนี้แล้วทำไมรสแห่งธรรมจะไม่ปรากฏอย่างเด่นชัดภายในความรู้นั้นเมื่อรสแห่งธรรมขั้นสมถะหรือขั้นสงบราภาพได้ปรากฏขึ้นเช่นนี้ทำไมใจจะไม่มีความกระหิ่มยิ้มย่องไม่กระตือรือร้นไม่ตื่นเต้นภายในตัวมีหรือสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดมาเราไม่เคยปรากฏเราไม่เคยรู้ก็เห็นเพิ่งมารู้มาเห็นมาเป็นในขณะที่เราภาวนา
นี่เท่านั้นนี่ก็เป็นเครื่องปลูกศรัทธาหรือเสริมศรัทธาที่มีอยู่แล้วให้มีกำลังมากขึ้นด้วยความประจักษ์ใจเรื่องความเพียรความอุตสาห์พยายามมันจะโหมตัวมาเพราะธรรมเหล่านี้เป็นธรรมเกี่ยวโยงกันเมื่อศรัทธาเป็นสิ่งสำคัญมากศรัทธาสำคัญแล้วความมุ่งมั่นก็ตั้งขึ้นมาทีนี้ศรัทธากับความมุ่งมั่นที่จะให้ได้ให้ถึงมีน้ำหนักมากอย่างไรเรื่องความเพียรเรื่องความอุตสาห์พยายามไม่ว่าจะเป็นจะตายมันจะเป็นธรรมเข้ามาด้วยกันทั้งนั้นไม่ได้กลัวเป็นกลัวตายกลัวแต่จะไม่รู้ไม่เห็นอยากรู้อยากเห็นเป็นกำลังนี่ความอยากประเภทนี้เรียกว่ามากแสดงตัวขึ้นแล้วแข่งกับความอยากของฝ่ายต่ำซึ่งมันเคยอยากมาทำแต่ความรุ่มร้อนให้เราความอยากอันนี้ไม่ได้ทำความรุ่มร้อนความอยากอันนี้เป็นธรรมชาติที่จะลบล้างความอยากซึ่งเป็นอาธรรมไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงสิ้นสุดวิมุตติหลุดพ้นไปโดยสิ้นเชิงแล้วความอยากนี้ก็หายไปความอยากอันเป็นตัวกิเลสไม่ต้องพูดมันบรรลัยไปแล้วความอยากนี้ถึงจะหายก็อยากดับทุกข์อยากพ้นทุกข์อยากฆ่ากิเลสให้วอดมาไปหมดเมื่อฆ่าได้สมใจแล้วจะอะไรมาอยากอีกอยากฆ่าอะไรอยากพ้นหาอะไรพ้นทุกข์พอพ้นแล้วอยากบริสุทธิ์ที่ไหนก็บริสุทธิ์แล้วนะอยากประเสริฐที่ไหนก็ประเสริฐแล้วโดยหลักธรรมชาติเห็นอย่างชัดเจนความอยากนี้ก็หลุดลอยไปเองโดยหลักธรรมชาติไม่ต้องปรุงต้องแต่งไม่ต้องสลัดปัดทิ้งแต่ประการใดมีเรื่องธรรมที่ว่าธรรมมีอยู่ก็เช่นเดียวกันกับอธรรมที่มีอยู่ภายในจิตใจหรือกิเลสประเภทต่างๆซึ่งมีภายในจิตใจย่อมแสดงอาการต่างๆให้เราได้เห็นได้รู้อยู่ประจักษ์ทุกดวงใจไม่มีเว้นใจจึงเท่ากับฟุตบอลถูกเตะให้ปิ้งไปปิ้งมาอยู่ไม่หยุดไม่ถอยเนี่ยเรื่องของนิเรศปรากฏภายในจิตใจเป็นอย่างนั้นใครจะสงสัยนะสิ่งที่ปรากฏเหล่านั้นจะให้ชื่อว่ากิเลสให้ชื่อว่าฝ่ายต่ำฝ่ายสูงก็ตามแต่มันล้วนตั้งแต่ฝ่ายต่ำทั้งนั้นที่แสดงตัวอยู่ภายในจิตของผู้ไม่มีธรรมจิตตภาวนาภายในใจเลยก็ติดก็พันก็เชื่อยอมรับกันโดยหลักธรรมชาติไปอย่างนั้นไม่มีที่จะให้รู้โทษรู้กรของมันเห็นโทษเห็นพิษเห็นภัยของมันเพราะฉะนั้นมาจึงได้สนุกกล่อมสนุกเหยียบย่ำทำลายสนุกขยี้ขยำจิตใจหากเป็นสิ่งที่ชิมหายวายปวงไปได้ไม่มีจิตดวงใดเหลือค้างในโลกสามแดนโลกธาตุนี้แม้ดวงเดียวจะแหลกไปหมดไม่มีชิ้นจิตดวงใดเหลือเลยแต่นี่เพราะจิตเป็นสิ่งธรรมชาติเหนียวแน่นมั่นคงทนทานมากถึงจะรับความทุกข์ความลำบากเพราะความขยี้ขยำบีบบี้สีไฟของกิเลสประเภทใดก็ตามทุกย่อมก็ยอมรับว่าทุกมากขนาดไหนถึงมหันตทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกแต่ไม่ชิบหายก็คือจิตดวงนี้จึงได้รอดตัวออกมามาในภพในชาติต่างๆถึงปัจจุบันที่เราได้รู้เห็นอยู่นี่ก็คือจิตดวงที่ไม่เคยตายนี่แหละแต่ถูกสิ่งทั้งหลายเหล่านี้คุกเข้าตลอดเวลาแสดงทั้งเหตุแสดงทั้งผลให้เป็นอยู่ภายในจิตใจอยู่อย่างนั้นไม่มีเวลาหยุดยั้งนอกจากเวลาที่หลับสนิทซึ่งกิเลสพักตัวเท่านั้นจิตจึงได้พักตัวเมื่อคืนนี้หลับสนิทดีนี่แหละการได้พักจิตมีอยู่เพียงเท่านั้นนี้เมื่อได้ก้าวเข้าสู่ธรรมเพื่อให้ธรรมก้าวเดินด้วยวิธีการปฏิบัติมีจิตตภาวนาเป็นสำคัญแล้วธรรมก็จะเริ่มเดินอย่างที่กล่าวนี้แต่ธรรมมีอำนาจน้อยในขั้นเริ่มแรกต้องได้ใช้การฝ่าฝืนใช้การบังคับบัญชาใช้การกดขี่ข่มเหงฝ่ายต่ำอย่างมากแต่ส่วนมากเราพูดว่าทรมานจิตเราทรมานกิเลสที่อยู่กับจิตนั่นแหละไม่ใช่ทรมานอะไรทุกวิธีการจะหักโหมขนาดไหนเอาเป็นเอาตายเข้าแลกเข้าต่อกรกันก็คือการต่อสู้กับกิเลสไม่ใช่การต่อสู้กับจิตจิตเป็นสิ่งที่ประเสริฐอยู่แล้วแต่ถูกลุมล้อมถูกย่ำยีตีแหลกจากกิเลสประเภทต่างๆจิตจึงเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของเมื่อเจ้าของได้ช่วยอย่างนั้นให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วจิตจะว่าทรมานจิตได้ยังไงจิตจะไปมาเห็นโทษ
ของการทรมานนี้ยังไงนอกจากจะเห็นคุณค่าของการทรมานของการต่อสู้กับกิเลสของการฟาดฟันหั่นแหลกกิเลสให้เห็นเป็นความสุขความสงบเย็นใจขึ้นมาโดยลำดับลำดับเท่านั้นนี่แหละที่ว่าได้หักโหมกันหักโหมอย่างนี้ต่อสู้อย่างนี้ในขั้นเริ่มแรกหนักไปอีกอย่างหนึ่งขั้นต่อไปก็หนักไปโดยลำดับขั้นเริ่มแรกนี้หนักทางร่างกายจิตก็ได้หักโหมกันเต็มที่ร่างกายก็ต้องได้ทดได้สอบได้ตัดทอนกันลงอาหารการบริโภคการเป็นอยู่หลับนอนนอนมากเป็นยังไงกิเลสแสดงไหมแสดงเพิ่มกำลังขึ้นมากไหมฉันมากเป็นอย่างไรกิเลสเพิ่มกำลังขึ้นไหมแต่พึงทราบนักปฏิบัติทั้งหลายไม่ควรจะสงสัยว่าการนอนมากก็เป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสให้กำเริบตัวขึ้นมาได้อย่างชัดเจนการฉันมากก็เป็นการเพิ่มกำลังของกิเลสให้มีกำลังมากขึ้นโดยไม่ต้องสงสัยการฝึกฝนทรมานการคิดตัดภาวนาจึงก้าวไม่ค่อยออกหรือก้าวไม่ออกเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญอยู่มากที่มีอำนาจกดขี่บังคับจิตใจให้ก้าวไม่ออกทางสมถะธรรมด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติจึงต้องได้สังเกตในเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องความภาคความเปลี่ยนของตนการกินอยู่ปูวายหลับนอนเป็นยังไงจึงต้องได้ระวังอยากจะนอนขนาดไหนก็ต้องได้ทนไม่ให้เป็นไปตามนั้นอยากฉันมากขนาดไหนกินมากขนาดไหนก็ต้องได้ลดได้หย่อนลงไปเพราะเอาธรรมเข้าไปว่าไม่ใช่เอาเรื่องของกิเลสกิเลสมันอยากมันหิวมันโหยได้ทลายไม่พอนั่นเรื่องของกิเลสเมื่อให้ตามใจชอบของกิเลสแล้วมันก็มีกำลังมากมันก็ทับเราเพราะฉะนั้นจึงต้องเอาตามทำทำเห็นว่าขนาดนี้พออยู่ได้พอเป็นไปได้เพื่อรสแห่งธรรมจะได้ปรากฏยิ่งกว่ารสของอาหารการบริโภคยิ่งกว่ารสของกิเลสนี้เป็นไหนไหนแล้วก็ฟาดฟันกันอันแหละกันนี่แหละทุกตรงนี้ในการปฏิบัติเบื้องต้นถ้าไม่มีการทรมานมีการฝึกทางกายหักโหมทางกายบ้างย่อมเป็นไปได้ยากสำหรับผมเองเคยดำเนินมาอย่างนั้นเวลาธาตุขันธ์มีกำลังเอะอะนิดนึงคอจะเสริมนิดนึงคอจะเสริมจึงต้องได้ระมัดระวังให้อดลงไว้เสมอให้หิวโหยโหยทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นเรื่องของกิเลสชอบแล้วต้องตัดลงการนอนก็ให้น้อยที่สุดพอตื่นแล้วไม่ซ้ำรีบลุกทันทีไม่ซ้ำนะการฉันก็เหมือนกันผ่อนหนักผ่อนเบาสุดท้ายมีแต่ผ่อนเรื่อยเป็นจำนวนมากเอาเรื่อยแล้วจากนั้นอดจิตจึงพอก้าวไปได้นี่ได้เห็นอย่างชัดเจนสำหรับนิสัยนิสัยส่วนมากถูกกับวิธีการที่กล่าวมาเหล่านี้ไม่ก็ผิดแหละนอกจากคิดปาปัญญาเท่านั้นถ้าคิดปาปัญญาก็ไม่สำคัญอะไรนะเพราะกำลังของจิตของท่านพร้อมที่จะพุ่งอยู่แล้วธรรมดาของพวกเราที่เคยนอนตัวอยู่ที่เหลือมากับที่เหลือมาเป็นเวลานานฝึกยากๆทรมานยากๆอย่างนี้สิ่งเหล่านี้ต้องเป็นภัยได้ทั้งนั้นแหละจึงต้องให้สังเกตกันการปฏิบัติให้ทำได้ออกลวดลายบ้างสิเริ่มแต่สมาธิธรรมได้ปรากฏขึ้นมานี่รสของธรรมปรากฏแล้วภายในจิตใจจะมีกว้างแคบขนาดไหนเราถือเอาความสัมผัสระหว่างจิตกับธรรมที่ปรากฏกันอยู่นี้เท่านั้นเช่นเดียวกับอากาศจะกว้างแคบขนาดไหนเราถือเอาความร้อนความเย็นที่ปรากฏมาสัมผัสร่างกายของเรานี้โดยเฉพาะไปที่ไหนก็ทราบว่าร้อนหรือหนาวอยู่นี่เฉพาะนี้ที่อื่นมันจะหนาวหรือไม่หนาวร้อนไม่ร้อนไม่สำคัญเพราะไม่ใช่เป็นผู้สัมผัสกายเป็นผู้สัมผัสกายกล้าไปที่ไหนย่อมรับความสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งไปเรื่อยๆว่าที่นั่นร้อนที่นี่เย็นที่นี่หนาวรู้ธรรมก็เหมือนกันถ้าลงได้สัมผัสแล้วไปที่ไหนก็สัมผัสอย่างนี้สัมผัสอยู่ที่ใจของเราเช่นเดียวกับอากาศสัมผัสอยู่ที่กายของเรานี่แหละเห็นธรรมได้ปรากฏขึ้นมาแล้วส่วนอาธรรมทั้งหลายก็จะค่อยจางไปนี่เป็นขั้นหนึ่งของการฝึกทรมานที่หนักและหักโหมกันพอประมาณหรือหักโหมกันมากในขั้นเริ่มแรกที่จะให้จิตได้รู้เรื่องรู้ราวให้พอสงบตัวเย็นใจได้หายใจบ้างต้องเอากันอย่างหนักเนี่ยเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วก็เพลินมีความสงบสบายมันเคยฟุ้งซ่านรำคาญจิต
ตัวกิเลสตัวสำคัญสำคัญมันเคยผลักดันออกไปให้คิดถึงรูปถึงเสียงถึงกลิ่นถึงกลิ่นรสราคะตัณหาสงบตัวลงไปอันนี้แหละตัวสำคัญมากมันกวนจิตใจมากนะราคะตัณหาควรเอามากทีเดียวตัวนี้เป็นตัวร้ายแรงที่สุดในวงวัฏจักรนี้ตัวนี้แสดงอย่างผาโผนมากทีเดียวเมื่อตัวนี้สงบลงไปเท่านั้นก็พอมีพอเป็นพอไปพอปรุงจิตปรุงใจได้จากนั้นให้พิจารณาทางด้านปัญญาอย่าอยู่เฉยๆเวลาพิจารณาทางด้านปัญญาไม่ว่าข้างนอกไม่ว่าข้างในเพราะสมุทัยเป็นปัญหาทั้งข้างนอกข้างในติดรูปข้างนอกไม่ใช่สมุทัยหรืออยู่ข้างนอกนั่นเอารูปนั้นเป็นเหตุตัวสมุทัยจริงอยู่ที่จิตไปยึดเหนี่ยวเอารูปเอาเสียงเอากลิ่นและรสภายนอกเข้ามาถ้าเข้าอยู่ภายในจิตใจจนกลายเป็นทุกข์ขึ้นมาเพราะสิ่งภายนอกได้เราพิจารณาสิ่งภายนอกให้เป็นมรรคทำไมพิจารณาไม่ได้แยกส่วนแบ่งส่วนนิพพิจารณาให้เป็นเหมือนป่าช้าผีดิบเอาให้เห็นชัดเจนอย่างนั้นนักปฏิบัติท่านพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้าก็นี่ให้ไปพิจารณาอย่างนี้ทำเหล่านี้สดสดร้อนร้อนเพราะกิเลสทุกประเภทสดสดร้อนร้อนทำทำไมจะล้าสมัยเอามาแก้สิ่งสดสดร้อนร้อนที่เผาเราให้เดือดร้อนอยู่ทุกวันนี้กิเลสตัวไหนที่ล้าสมัยไปแล้วมีไหมเวลามันเผาเราตัวไหนมันก็เป็นฟืนเป็นไฟเป็นเหมือนกันหมดทำไมทำจะน่าสมัยเอามาแก้กิเลสปราบกิเลสให้มันไหลลงไปจากใจจะน่าสมัยที่ไหนนำมาใช้สิการพิจารณาแยกส่วนแบ่งส่วนของธาตุของขันธ์ทั้งภายนอกทั้งภายในให้สนใจจริงๆเช่นเดียวกับเราสนใจจ่อในสมาธิด้วยสติของเราเองนี่สนใจทางปัญญาก็จ่อทางด้านปัญญามีสติตามควบคุมให้ได้การได้งานในสิ่งนั้นจริงๆเมื่อพิจารณาหลายครั้งหลายหนหากจะแยบออกมาจนได้เรื่องปัญญาพอแยบออกมาเข้าใจและสะดุดแยบครั้งหนึ่งสองครั้งเข้าไปนี่เรียกว่าได้เงื่อนแล้วได้พยานแล้วแล้วจิตก็ก้าวเดินด้วยสติปัญญาก้าวเดินไปเรื่อยสุดท้ายก็เข้าใจสิ่งนั้นเข้าใจสิ่งนี้เข้าใจอันใดที่ชัดเจนแจ่มแจ้งเต็มที่แล้วปล่อยได้เป็นลำดับนี่แหละเรื่องปัญญาฆ่ากิเลสตัดกิเลสตัดอย่างนี้สมาธิเป็นติเพียงมาทำให้สงบปัญญาเป็นฝ่ายฆ่าฝ่ายถอดฝ่ายถอนเพราะนั้นปัญญาจึงเป็นสิ่งสำคัญมากในอันดับต่อไปถึงการเวลาที่ควรจะพิจารณาทางด้านปัญญาไม่ต้องเสียดายสมาธิไม่ต้องมาเป็นห่วงเป็นใยความสงบให้หมุนลงปัญญาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่เต็มฐานเป็นปัจจุบันธรรมตลอดเวลาในการพิจารณาทางด้านปัญญาเช่นเดียวกับเราพิจารณาภาวนาทางด้านสมาธิไม่ห่วงปัญญาให้เป็นปัจจุบันธรรมปัจจุบันจิตกับงานของตนอยู่โดยสม่ำเสมอจนกว่าจะถอยออกมาแล้วจึงพิจารณาทางด้านปัญญาทำงานไม่ให้ก้าวก่ายกันถึงวาระที่จะทำอะไรให้มีความจริงจังนักปฏิบัติยาละหล่อแหละดังที่เคยเห็นอยู่นี่ผมหนักใจนะหนักใจถึงขนาดมากทีเดียวเพราะมันสัมผัสสัมพันธ์ทางตาทางหูตลอดมันนอกจากไม่พูดผมเองเป็นผู้แนะนำสั่งสอนหมู่พวกเพื่อความดีความดีเพื่ออาจเพื่อทำทุ่มเทลงอย่างไม่มีอาจมีอั้นไม่มีคำว่าเสียดายไม่มีลี้มีลับทำบุญใดที่จะเป็นประโยชน์แก่หมู่เพื่อนให้ถอดถอนออกมาค้นออกมาโกยออกมาทุ่มให้หมดเพราะฉะนั้นเวลาเห็นอากัปกิริยาของหมู่ของเพื่อนที่มันแสดงหูแสดงตาขัดต่อทำทั้งหลายแล้วยืนทนคิดไม่ได้อดคิดไม่ได้ต้องได้คิดจากนั้นก็ถ้าจะพูดว่าหนักใจก็หนักใจมันไม่สมเหตุสมผลกับการแนะนำสั่งสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อหมู่เพื่อคณะควรจะเห็นใจทั้งเห็นใจตัวเองทั้งเห็นใจครูบาอาจารย์ที่แนะนำสั่งสอนแล้วเอาลงให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีอะไรที่น่าเสียดายแล้วอันสามแสนโลกธาตุมีแต่ดินน้ำลมไฟอากาศสภาพเท่านั้นเองถ้าพูดถึงเรื่องจิตกับจิตกับบาปกับบุญนี่มันก็ทุกข์เข้ากันอยู่ตลอดเวลาทุกข์ก็เคยทุกข์มาแล้วสุขก็เคยสุขมาแล้วเราไม่ต้องสงสัยว่าตกนรกอบายกี่ที่ไหนจิตตรงนี้ช่ำชองมากในสิ่งเหล่านี้เพราะไม่มีอะไรที่จะไปตกนรกอบายกี่ขึ้นสวรรค์ท่านผมนอกจากจิตตรงเดียวนี้เคยไปมาหมดแล้วนั่นก็เป็นของเก่าไปอย่างนั้นแหละผ่านไปผ่านมาเพราะอยู่ในกฎอนิจจังเรื่องของสมมุติแล้วย่อมเป็นกฎอนิจจังทั้งนั้นไม่มีอะไร แน่นหนาถาวรพอที่จะตายใจได้เลยนอกจากนิพพานนางปรมังสุขขังซึ่งเลยจากกฎแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตานี้ไปได้เท่านั้นจึงเป็นธรรมชาติที่ตายตัวไว้ใจได้ตลอดเวลาแม้ทรงขันอยู่ก็ตามขอให้จิตได้ถึงธรรมชาติอันนี้เถอะ
ไม่มีอะไรเสียดายไม่มีอะไรสงสัยตายเมื่อไรตายได้อยู่อยู่ได้ตายได้ตายได้ไม่สงสัยไม่ห่วงใยอะไรทั้งนั้นไม่หวังพึ่งอะไรเลยจะว่าพึ่งตัวเองก็ไม่หมายไม่หมายพอดีพอดีก็อยู่อย่างนั้นนี่ขอให้ทำตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกจนกระทั่งถึงถ้ำปัจจุบันที่กล่าวอยู่แล้วนี่ได้เข้าสัมผัสสัมพันธ์และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับใจเถิดอยู่ที่ไหนก็เป็นธรรมหมดที่นี่กระจายทั่วแดนโลกธาตุทั้งสมมุติทั้งวิมุตติทั่วถึงกันหมดเลยไม่ต้องเพียงพูดแต่ว่าแดนสมมุติโลกธาตุเท่านั้นกิเลสมันมีอยู่ในแดนโลกธาตุนี้สามไตรภพเรียกว่าสามภพไตรแปลว่าสามในไตรภพนี้เป็นเรื่องของธรรมมันท่องเที่ยวเป็นบ้านเป็นเรือนของแต่เมื่อทำได้คร่าวเข้าไปแล้วหมดเลยทั้งสามแดนโลกธาตุนี้ทั้งแดนแห่งนิพพานไม่สงสัยนั่นแหละธรรมเมื่อได้กระจายได้กระจายหมดยิ่งกว้างขวางลึกซึ้งกว่าฤทธิ์เป็นไหนด้วยเหตุนี้ท่านผู้เป็นปราชญ์ทั้งหลายจึงโฆษณาด้วยความถึงพระทัยถึงใจแก่พวกสัตว์ทั้งหลายมีพวกเราเป็นสำคัญพุทธบริษัทอโกนุหาโซสิมานันโดนิจังปัจจะเตสติอันตกาเลนะโอนัตถาปฏิปังนะเวสสะก็เมื่อโลกสันนิวาสนี้มันรุ่มร้อนไปด้วยฝุ่นด้วยไฟอยู่ตลอดเวลาเท้าลนอยู่ไม่มีมากมีตอนเลยพวกท่านทั้งหลายลื่นเลงมันเทิงหัวรอกันหาอะไรทำไมไม่สอบเสาะหาที่พึ่งซึ่งเป็นของเลิศของประเสริฐยิ่งกว่านี้เป็นไหนๆเล่าน่ะเหมือนตะโกนบอกไฟไฟตะโกนบอกยักษ์ผีบอกอย่างนั้นเราเป็นนี่เป็นสหายที่ไหนนี่กิเลสมันหลอกเฉยแล้วสงสัยที่ตรงไหนเกิดในอัตภาพนี้เป็นยังไงที่ได้เคยสัมผัสสัมพันธ์มากับสิ่งต่างๆด้วยอัตภาพด้วยขันธ์อันนี้เป็นยังไงได้รับความพิเศษที่โสอะไรบ้างความคิดความปรุงก็ปรุงมาพอความเห็นก็เห็นมาพอได้ยินมาพอสัมผัสสัมพันธ์มาพอนี่อะไรใครได้ของพิเศษที่โสมาอวดกันบ้างมันก็เท่าเดิมเหมือนกันหมดไม่ว่าท่านมาเราเหมือนกันหมดเอาทำออกมาสิให้ทำให้จิตได้สัมผัสสัมผัสทำสิจะได้ประกาศกลางวันขึ้นในหัวใจตัวเองแม้ไม่ประกาศให้ใครทราบก็ตามจะประกาศกลางวันขึ้นที่หัวใจของตัวเองอิ่มพออิ่มพออิ่มพอโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงอิ่มเต็มที่พอหมดทุกสิ่งทุกอย่างอนาลโยหมดเรื่องอะไรตาอยากกับแดนแห่งป่าช้าคือแดนแห่งสมมุติทั้งสามนี้คือแดนแห่งป่าช้านั่นแหละเกิดตายเกิดตายอยู่ที่นี่พ้นจากนี้แล้วลุกขั้งนักกิอาชาตัดสัตว์หมดปัญเรื่องทัศทีเถอะเรื่องเกิดเกิดตายตายนี่ทุกข์ไม่มีละไม่ไหวแล้วนี่พูดถึงเรื่องธรรมมีอยู่และความสัมผัสสัมพันธ์ธรรมเช่นเดียวกับจิตที่สัมผัสสัมพันธ์กับฝ่ายอาธรรมนั่นแหละเมื่อมันมีมากมันก็สัมผัสสัมพันธ์กันมากทุกข์ก็มากฝ่ายอาธรรมฝ่ายธรรมเมื่อมีมากก็มีความสุขมากเย็นมากทุกข์มีมากเท่าไหร่จนกระทั่งธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันแล้วหมดที่จะพูดพูดอะไรไม่ถูกเพราะไม่ใช่แดนที่จะนำมาพูดกันจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตส่วนรวมนะสบายสบายก็แสนสบายจะว่าล้านสบายก็เป็นไรไปพูดติดปากกันว่าแสนสบายแสนสบายล้านสบายอะไรเลยความสุขความทุกข์ไปโดยประการทั้งปวงนะทุกโลกทุกโลกเลยไปหมดนี่การปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นธรรมสดๆร้อนๆเป็นธรรมที่ทันสมัยเป็นเครื่องมือที่เยี่ยมที่สุดในการปราบกิเลสไม่มีเครื่องมือใดในสามแดนโลกธาตุนี้จะเสมอเหมือนได้ให้ทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจที่กิเลสติดขึ้นมาทั้งตัวของมันเองแหลกได้ด้วยอัตถิธรรมเหล่านี้สติธรรมปัญญาธรรมสำคัญมากพระละห้าท่านกล่าวไว้แล้วศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานะเกี่ยวโยงกันคำว่าศรัทธาเชื่อในธรรมดาพวกนี้ศรัทธาที่เชื่อในวงปฏิบัตินี่มีรสชาติมากนะเพราะเป็นรสประจักษ์วิริยะก็เหมือนกันวิริยะของความเพียรแท้เป็นยังไงวิริยะในวงปฏิบัติเป็นยังไงความเพียรทั่วไปเป็นอีกอย่างสติของในวงปฏิบัติเป็นยังไงและวงปฏิบัติเป็นชั้นๆแห่งธรรมทั้งหลายเป็นยังไงอีกนะป
ัญญาก็เหมือนกันสมาธิเหมือนกันสมาธิเป็นขั้นๆโดยลำดับเห็นประจักษ์เจ้าของเห็นประจักษ์เจ้าของที่ทำตรงนี้บรรจุอยู่ในใจนี้หมดเปิดออกมาก็จะได้เห็นถ้าเปิดด้วยภาคปฏิบัติถ้าไม่เปิดด้วยภาคปฏิบัติไปเปิดดูตั้งแต่คัมภีร์บาลีก็เห็นแต่ตัวหนังสือกับกระดาษเท่านั้นเปิดดูอ่านดูจนกระทั่งวันตายไม่สำเร็จผลไม่สำเร็จประโยชน์ชี้เด็กยังเต็มตัวหัวเราะด้วยซ้ำไปถ้าเปิดด้วยวิธีภาคปฏิบัติดังท่านสอนไว้ว่าปริยัติปฏิบัติครับปฏิเวทไม่ต้องพูดจะเปิดเผยขึ้นมาที่ใจเนี่ยชี้เด็กเต็มหัวใจเปิดเผยยึดภายในตัวในหัวใจของเราแม้เราโง่ขนาดไหนเราทุกข์เรายังยอมรับว่าทุกข์เพลินยังยอมรับว่าเพลินเมื่อทำแทรกเข้าไปทำลายสิ่งนี้เข้าไปเป็นยังไงทำไมจะไม่รู้รสของธรรมเป็นยังไงความสว่างกระจ่างแจ้งของธรรมเป็นยังไงรสชาติของธรรมเป็นยังไงทำไมจะไม่รู้ต้องรู้นี่แหละคือปัญญาสมาธิปัญญาปัญญาสุดยอดคือปัญญาอัตโนมัติแหลมคมละเอียดตั้งแต่ขั้นกระเทือนปัญญาอัตโนมัติมีตั้งแต่ขั้นผ่าโผนไปถึงขั้นละเอียดน้ำซับน้ำซึมเหมือนกระดาษซึมนี่เรียนละเอียดลงไปสติปัญญาเป็นเครื่องมือปราบกิเลสก็ละเอียดตามมันไปตามมันไปถ้ากิเลสไม่หมดจากหัวใจเสมออะไรแล้วปัญญาประเภทนี้จะไม่หยุดทำงานจะลุกลามไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งหมดแล้วไฟกระดับเองเมื่อหมดเชื้อแล้วไฟกระดับเองนี่ตปธรรมหมดเชื้อแห่งวัฏจักรหมดไปแล้วก็ดับเองไม่มีสิ่งใดเลยทรงแต่วิมุตติเสวยวิมุตติฟังสิท่านพูดออกมาว่าเสวยเพราะโลกมีสมมุติท่านก็ว่าเสวยวิมุตติท่านไม่ได้เสวยเหมือนเราเสวยสุขเวทนาทุกขเวทนาเปรียขาเวทนาเลยนะท่านยกออกมาเทียบกับสมมุติพอเป็นคู่เคียงกันเท่านั้นเองว่าเสวยวิมุตติความจริงท่านไม่เสวยเอาอะไรมาเสวยเสวยแบบโลกๆมันก็เป็นวิมุตตินั่นก็เป็นเวทนาสามปัจจัยนี่ท่านไม่มีเสวยวิมุตติสุขมันก็ว่าอย่างนั้นนั้นข้ามันถึงก็รู้เองเสวยไม่เสวยก็รู้เองพากันตั้งอกตั้งใจนะผมเหนื่อยลงทุกวันดังที่เห็นนี่ผมไม่ได้แน่นอนนะวันหนึ่งเป็นอย่างวันหนึ่งเป็นอย่างนี่ใจของผมเป็นไงพอทำแล้วก็ทราบแล้วมันพออยู่พอไปไม่อยู่ต้องไปพอทำต้องทำทีนี้เมื่อมันไม่ควรไปได้ไม่ควรทำได้มันก็ทำไม่ได้ฝืนเหตุฝืนผลฝืนตนไม่ได้ฝืนความจริงฝืนไม่ได้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติอย่าเห็นสิ่งใดสำคัญยิ่งกว่าธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้จะปรากฏขึ้นที่ใจของเราทุกท่านนี่ซึ่งมีการปฏิบัติอย่างเข้มงวดกวดขันจะเผลอผายไปกับอะไรอย่าติดใจกับอะไรเพราะเป็นสิ่งที่เคยผ่านเคยรู้เคยเห็นมาแล้วเป็นของเก่าทั้งนั้นของประเด็นมาแล้วทั้งหมดแต่ที่เหลือมันเสร็จสรรพันยอขึ้นมาให้เราหลงเฉยว่าเป็นของใหม่เอี่ยมเลยทำพอจะทำประกอบเข้าไปที่เดือดมันเผาพุทธเดียวให้เป็นของเด่นไปหมดเป็นของหน้าสมัยไปหมดเลยที่เดือดกลายเป็นของทันสมัยขึ้นมาหนีเข้ามันเยี่ยมนานมากนี่เราไม่รู้มันกลมายาของมันดิพิจารณาให้มันแน่ลงไปภายในจิตใจของเราเถอะมันก็ทราบชัดเลยไม่ต้องสงสัยพระพุทธเจ้าปรินิพพานกี่พระองค์แล้ววันนานเท่าไรตามการนิยมสมมตินิยมกันนั้นจะปรากฏสดๆร้อนๆอยู่ที่จุดดวงเดียวนี่แหละฉันใดฉันนั่นในที่นี้เลยภาษาโมกมีจำนวนเท่าไหร่ก็ไม่สงสัยฉันนี่ฉันใดนั่นฉันนั่นนั่นฉันใดนี่ฉันนั่นทีเดียวแล้วไม่พูดว่าฉันนั่นฉันใดซะด้วยซ้ำไปประจักษ์ทีเดียวพอเลยกับความจริงทั้งหลายอันประเสริฐของพระพุทธเจ้านั่นความจริงไม่ประเสริฐนอกจากสัจธรรมทั้งสี่ไปความจริงอันนี้เป็นความจริงอันประเสริฐนอกจากสัจธรรมถ้าจะทำสำหรับทุกข์ก็เป็นความจริงอันประเสริฐสมุทัยเป็นความจริงอันประเสริฐคือไม่เคลื่อนไหวเป็นอย่างอื่นต้องเป็นอย่างนั้นทุกข์มันต้องเป็นทุกข์สมุทัยเรื่องผิดทุกข์มันต้องผิดของมันไม่เป็นอย่างอื่นนั่นความหมายว่ามาเครื่องปราบกิเลสต้องปราบไม่เป็นอย่างอื่นนั่นความหมายว่าอย่างนั้นนะคือไม่เคลื่อนไหวไปกับสิ่งใดๆทั้งนั้นนิโรธความดับทุกข์เพราะอำนาจของมรรคมีกำลังต้องดับธาตุธาตุเดียวเท่านั้นดับโดยแบบใด
นี่ท่านเรียกว่าสัจธรรมอันนั้นที่ว่าของจริงอันประเสริฐอันนั้นนอกจากสัจธรรมอันนี้ไปมันใช้มรรคสัจเป็นผู้หนุนเป็นผู้ตัดสิ่งที่ไม่ประเสริฐทั้งหลายสิ่งที่เร็วความต่ำช้าทั้งหลายออกจนกลายเป็นธรรมทั้งดวงขึ้นมาที่จิตทั้งดวงนั้นนะการแสดงธรรมสิ่งนี้พอสมควรรู้สึกมาก็รู้สึกเหนื่อย ก็ตามผมเป็นนักบวชให้นะอยู่ที่ให้ฌานบวชให้อยู่ที่มุ่งทหารบวชแล้วก็มาผมก็หนีมาก็ผมนานได้พบคนคุยจริงนี่การงานศพงานศพแล้วศพท่านอาจารย์พรนี่ได้เข้าไปคุยกันมากกว่าผมดีมากฟังมากแหลมก็ไปแหลมก็ไปนะแน่ต่อความพ้นทุกข์ธรรมะที่พูดนะจากนั้นมาก็ตอนปีไหนสองปีมาหาหนึ่งพูดไม่รู้เรื่องแล้วหูหนวกคือผมโรคนี้พูดเสียงดังไม่ได้เอ้ยมันจะพูดเป็นมาคราวที่แล้วหนูเหมือนกันโอ้ยไม่เอาไม่เล่นด้วยหรอกว่างั้นในห้องด้วยกันว้าวๆมันตายว่ะมันดีแล้วมันก็ดีขึ้นมาต้องการทุกใจเลยไปรู้ผู้ถ่อมต้องใส่เยอะทางทุกใจนะเพราะว่าไปคนไปแล้วใช่ไหมสร้างผู้ถ่อมเนี่ยสร้างนี้อยู่ด้วยเนี่ยนั่งผู้ถ่อมแล้วก็เชื่อเพราะเงินมันก็สมบูรณ์เงินมันร่องอยู่แล้วมันก็จะบินไปกำลังจะร่องสนามเรือแหลมร่องบริเวณแบบนี้ก็ข้างมันถูกแล้วนั่นมาแล้วนั่นก็หูหนวกเสียแล้วเราก็เป็นโรคของนี่เองพูดทำไมวะท่านแปลงอยู่ที่อำเภอวานอนก็ก่อนคนนาดีนะก่อสร้างนั่งทำไม่ยุ่งเลยไปใหญ่ไม่รู้เลยไม่รู้คือกันอยู่ที่วานอนก่อนคนนาท่านพันนะจิตท่านมีแต่แปลงนะมีรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้รู้นั่นรู้นี่นะผู้ปฏิบัติยังไงไม่ปรากฏนิยมต้องปรากฏนิยมถึงได้เพราะธรรมะปฏิบัตินี้เป็นธรรมที่จะให้ปรากฏในหัวใจแท้ๆเหมือนเรียนนะเรียนมีแต่ความจำปรากฏความจริงไม่ปรากฏถ้าไม่ออกปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติคือถึงความแนะทางให้ที่ง่ายลงง่ายลงทางปฏิบัติต้องมีผู้แนะแนวทางที่ถูกต้องถูกต้องมันไม่ล่าช้าแล้วมันไม่ล่าแหลมต่อทางผิดนี่ฟังรู้แล้วพูดแล้วท่านไม่ผิดพูดโกงเป๋งถูกเพราะท่านเห็นแต่หมดรู้ไปหมดเหมือนกับกำลังงองขามายกคำพีมาทุ่มกันมันต้องผิดกันของไม่รู้ด้วยความจำสอนไม่ได้สอนผู้ปฏิบัติเป็นเรื่องมากเรื่องมากต้องเป็นผู้ปฏิบัติรู้ทางด้านจิตใจสอนกันถึงสอนได้สอนที่มันได้เปรียบกันแบบนี้ว่าครูเรียนไปยากนี่มันกว้างขวางมีสิ่งเทียบเทียมมันยิ่งประสานกันยังไงส่วนผู้ปฏิบัติไม่มีไปยากนี่มันความรู้มันไปแคบๆเฉพาะอันความจริงมันเต็มส่วนแต่บรรยายไปเพื่อเป็นประโยชน์แก่คนนะ
มันไม่สะดวกแต่ญาติจึงเป็นเครื่องหมุนได้ดีในเวลาปฏิบัติไปมันก็ยิ่งรับกันเลยเอามาเทียบเคียงมาเป็นสักขีพยานนะมันจะเห็นได้เวลาก้าวทางด้านวิปัสสนาผมพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านพูดผมไม่ลืมนะตั้งแต่ทีแรกว่าธรรมะที่ท่านเรียนโอ้ท่านเรียนท่านมหาคณะวิญญาณมามากพอควรจึงเป็นมหาคันหวังแต่ย่อผมประมาทธรรมะของผู้เจ้านะแต่เวลานี้ที่ท่านเรียนมาแล้วไม่เกิดประโยชน์ท่านยกบูชาไว้ซะก่อนนะเราทำจิตให้แน่นหนามันคงคันหวังมันจะไปสนใจกับการเรียนมากเรียนน้อยจะเป็นกังวลต่อการปฏิบัติเพื่อรับหลักฐานของจิตทั้งหลายต่อเมื่อมันถึงคราวที่มันจะวิ่งประสานกันแล้วเอาไว้ไม่อยู่นี่ที่ผมต่ำหนนะมันจะวิ่งประสานกันเอาไว้ไม่อยู่นะติดไม่อยู่ข้างล่างพอก้าวเข้าถึงขั้นปัญญาที่เป็นจริงๆมันเป็นขึ้นมาในจิตนี่เอาทั้งเอาหาหลักฐานมายืนยันว่านี่นะยกนะพอลงมานำปั๊บยอมรับปุ๊บเพราะอันนี้มันกำลังแน่อยู่แล้วหาความจริงก็อีกมันรับกันปุ๊บก็อีกนั่นที่ฉันจะบอกความรับข้อเรื่องนึงไม่ลงอันนี้ผมปรุงของอุตตรทิฏฐิกับทิฏฐิอันนั้นแต่ละการสูตรจิตผมมันยังไม่อย่างนั้นแต่ผมยกให้เพียงว่าหนึ่งผู้จดจารึกเป็นคนประเภทใดนี่สองขนาดที่ผู้จะย่อออกไปแล้วเทศบางทีอย่างเทศบางทีก็เทศปัญญาไปเลยบางทีก็เทศสมาธิมันไม่ถึงขั้นปัญญาเลยบางทีเทศสมาธิก็เอาปัญญานิดหน่อยแล้วก็ไปเลยนี่ก็มีสูตรนี้อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เราแยกให้เป็นผลงานถูกต้องของธรรมนั่นเสียแต่ไม่เข้าไปยุ่งก็แยกไปถึงผู้จดจารึกจดจารึกธรรมเป็นคนประเภทใดนี่เป็นเครื่องประกาศในตัวนะการจดจารึกธรรมถ้าเป็นพระอรหันต์มีผู้จดจารึกแล้วจะธรรมะจะละเอียดก็ออกมากทีเดียวถ้าเป็นธรรมดาเรามีกิเลสมันก็จดจารึกก็จะได้ต่างๆเมื่อความมั่นนานทั้งรุ่นมาทั้งนั้นแจ้งละเอียดไม่ได้ความลึกซึ้งของธรรมของผู้ปฏิบัติไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่ผิดกันมากมายนะหากผิดอันเดียวกันก็ตามผู้ปฏิบัติกระจายได้หมดเนี่ยแต่ปริยัติจะได้แต่เพียงนั้นไม่ว่าท่านเรานั้นไม่ประมาทใครนะมันเป็นอย่างนั้นก็ความจริงเป็นอย่างนั้นตัวไงถ้าเป็นภาคปฏิบัตินั้นกระจายตีแผ่ไปแผ่ไปอย่างละเอียดขนาดไหนแล้วจึงกล้าพูดใครเขียนประวัติของพระอรหันต์เอาลองดูสิว่างั้นเลยแต่เต็มไม่เต็มหน่วยได้ก็เป็นพระอรหันต์เท่านั้นที่เขียนให้เต็มไม่เต็มหน่วยได้ถ้าไม่ใช่พระอรหันต์ไม่เต็มว่างี้เลยจะจำมาได้เท่าไหร่ก็เต็มหัวอกเสียตั้งแต่ความจำเลยความจริงจะไม่ปรากฏที่นี่ท่านปฏิบัติท่านปฏิบัติความจริงนี่ท่านรู้ความจริงนี่ความจริงนั้นจะเอาอะไรประจับถ้าไม่ความจริงเข้าประจับความจำไม่ถึงจำไม่ได้นั่นเอาความจำจับจับไม่ได้เข้ากันไม่ได้นั่นเพราะงั้นเนื้อทำรสชาติมันจึงผิดกันมากโง่เสียงโง่ตามพูดกันเรื่องนี้เหรอแต่ความจริงนั้นมันยิ่งถึงกันปุ๊บ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 เลยพอเข้าเงื่อนตั้งเข้าปุ๊บ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 เพราะมันอย่างเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันไปเลยนั่นของจริงจะไปแยกกันที่ไหนใครรู้ก็จริงเหมือนกันหมดที่เมื่อยกเรื่องนั้นมาปั๊บเรื่องนี้มันก็วิ่งเข้าถึงกันปั๊บเนี่ยกินกันเดียวกันเสียความจำเป็นนั่นนะผิดกันแล้วฟ้ากับดินอย่างพวกเราดูกันนี่ว่าเด็กบ้าเดียววัดตาวันตาเขาย่อมล่ำลือแล้วว่าปฏิบัติเด็กเดียวเคร่งคัดหลงตาบัวพอเป็นหัวหน้าปฏิบัติเด็ดเดี่ยวเรื่องเคร่งครัดให้พระทหารมาดูที่มาดูพวกเราเลยเดี๋ยวกำแพงแตกท่านจะหงายไปเลยทันทีจะว่าอะไรพวกเราโง่ๆอยู่ด้วยกันก็พออยู่ท่านผู้พิเศษมาดูที่มันแยกออกตรงไหนมันมีแต่เรื่องของกิเลสออกทำงานทั้งนั้นไม่มีทำออกทำงานเลยนั่นเราเห็นไหมล่ะนะท่านเห็นนี่ท่านผู้เหนือกิเลสแล้วท่านเห็นว่าไงพวกเราโง่จะตายมันว่าฉลาดยิงเจ้าของอยู่แล้วให้มันเอาจำไม่ดีนะคำพูดอันนี้ผมจะโง่แต่โง่ก็ตามขอให้จำคำนี้ให้ดี
แล้วมันจะเป็นอย่างว่านี่เท่านั้นแล้วมันเห็นนี่เห็นว่าไงท่านผู้เห็นมีพวกเราไม่เห็นพวกเราตาบอดบอดทางใจนั่นจะข้ามได้หรือกิเลสทำไม่ละเอียดทำไม่ละเอียดเนื้อมันข้ามได้เห็นมันได้ไงใครจะละเอียดเนื้อกิเลสในสามเดือนรูปธาตุนี้กิเลสต้องเป็นอำนาจทั้งนั้นครอบหมดเลยใครมีสามารถรู้มันได้นอกจากให้มันพามาต่อสู้ทำเท่านั้นมันเอาเป็นเครื่องมือแล้วมาต่อสู้ทำมาดูพระเหมือนจะบอกจะมาให้คะแนนพระตัดคะแนนพระตัวกิเลสเป็นตัวอำนาจมาหลังเราไม่เห็นมาก็แบบยศแบบลาภแบบฐานะสูงต่ำความรู้ความฉลาดหนักจนจะตายกิเลสมันให้แบกมาไม่รู้มาก็เหมือนกับพระนี่เป็นควายเลยดูพระเป็นยังไงให้คะแนนพระตัดคะแนนพระเหมือนจะเจ้าเราจะเป็นเจ้าหน้าศาสนากิเลสมันพาให้เป็นอย่างนั้นไม่รู้แม้พับเดียวก็รู้จิตเนื้อมันพระอรหันต์ด้านปิดท่านอยู่บอกตามปฏิบัติกิริยาบอกอะไรกิริยาของกิเลสมันบอกชาติของกิเลสนะเป็นไงท่านกดฟังเทศเข้าใจสงบไหมล่ะสงบนะครับคือฟังเทศจะเป็นภาคปฏิบัติดีกว่าเราปฏิบัติโดยลำพังเราผมยอมรับอันนี้สมาธิไม่ว่าขั้นจิตเป็นสมาธิไม่ว่าขั้นจิตที่เป็นปัญญาเป็นประโยชน์กว่าแต่หมายถึงครูบาอาจารย์ที่ท่านเทศสอนโดยถูกต้องนะเรื่องสิ่งห้าก็เป็นอีกอย่างนึงจิตไม่ไปสนใจฟังจิตหูยอมแม่หนูไม่ได้ฟังง่ายประเทศจะฟังเพื่อไปประเทศแล้วก็มันไม่สนใจฟังทำจิตให้สงบสบายอย่างนี้เสียไม่ยุ่งถ้าเป็นจิตถ้าเป็นผู้เทศอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นโอ้โหมันต่อไหลลงไหลลงไงอย่างหมุนติ้วติ้วติ้วไม่ว่าจะเป็นขั้นสมาธิขั้นนี้จิตไม่เคยเป็นสมาธิก็เป็นหน้าเพลินนี่นะมันต้องเทียนเพลินแล้วก็สงบลงได้เพราะจิตมันจ่อยกับเสียงท่านอย่างเดียวมันไม่ไปเกี่ยวกับที่อื่นเมื่อมันเกี่ยวเนื่องกันนานๆเข้าไปมันก็มีกำลังมันก็สงบตัวมันได้นะความรู้นี่เด่นขึ้นเด่นขึ้นมันสงบตัวลงได้ถึงขั้นปัญญาขยับตามมันเป็นมันต่างกันนะมันขยับตามแบบนี้พอท่านก้าวท่านก้าวเหมือนกับว่าจะพระนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมเวลาท่านเทศพอท่านปิดสถานีท่านโอ้ยยีแต่ปลอกกันนะก้าวขาแล้วบอกเต็มเท้าเลยเป็นอย่างนั้นเพราะงั้นการฟังเทศจึงเป็นภาคปฏิบัติได้ดีเยี่ยมเป็นอันดับหนึ่งของภาคปฏิบัติทั่วไปแม้แต่ภาคมหาติมหาปัญญาก็ยังต้องอาศัยท่านการเทศของท่านที่เหนือกว่าอยู่แล้วนะเหนือกว่าท่านพุ่งนั่นไปมันก็แยกโดดตามนะละจนพอละเหนื่อยที่ต้องรู้